ไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตดีๆแค่ของวัชราวดีเท่านั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเพลงหวานเพลงเพราะนะครับของนักร้องสาวเสียงที่ต้องบอกว่าแหมทั้งหวานแล้วก็เพราะประทับใจใครหลายๆคนนะครับอย่างพี่ก้อยสรัญญาด้วยนะครับเดินทางมาโปรโมทนะครับมินิคอนเสิร์ตการกุศลสรัญญามินิคอนเสิร์ตสเปเชียลฟอร์กริดนะครับการถึงที่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวของเราเช่นกันครับนอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วยังใจบุญอีกด้วยนะครับสำหรับศิลปินคุณภาพครับแก้วก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ที่ก็บุกมานะครับโปรโมทมินิคอนเสิร์ตการกุศลนะครับการถึงที่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ของเรากันเช่นกันนะครับโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยพี่ก้อยเขาใช้ชื่อว่าสรัญญามินิคอนเสิร์ตสเปเชียลฟอร์กริดนะครับซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อหารายได้มอบให้กับเพื่อนศิลปินร่วมอาชีพนะครับอย่างคุณกฤตพรรณานันเองนะครับที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายงานนี้ก็ยังได้ศิลปินรุ่นน้องนะครับอย่างคุณสุเมธองอาจไปร่วมแจมกันแบบไม่คิดค่าตัวอีกด้วยนะครับก็ร่วมไปอินกับเพลงซึ้งๆของพี่ก้อยสรัญญานะครับและก็อิ่มเอมไปกับบุญกุศลที่ได้ด้วยร่วมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา 18:30 นที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตนะครับบัตรราคา 1,000 บาทเท่านั้นมีเพียง400ที่นั่งนะครับรีบจับจองซื้อบัตรกันได้แล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081นะครับ915 0085หรือเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ www นะครับ saranyasongs.com นั่นเองครับค่ะรูปแบบของคอนเสิร์ตที่เป็นกันเองแล้วก อบอุ่นอยู่ใกล้ๆกับคนดูแล้วเหมือนเราเป็นพี่น้องกันที่มาร่วมกันทำสิ่งดีๆทำของขวัญชิ้นใหญ่ๆยิ่งมาเยอะยิ่งชิ้นใหญ่เนาะมาป้อนให้กับคนป่วยเป็นเพลงของสรัญญาอยู่แน่นอนนะคะเช่นอยากหยุดเวลาอะไรอย่างนี้อยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าๆใช่ไหมอยู่นานๆได้ไหมวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนค่ะประตูเปิด6โมงเย็นแต่เวลาที่แสดงจริงนั้นคือ6โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งค่ะที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาบัตร 1,000 บาททุกที่นั่งยังไม่เต็มนะคะมาให้จะได้เต็มค่ะวันนี้มาออก Spring News จะเต็มตรงนี้ละค่ะใช่ไหมคะเราต้องการของขวัญชิ้นโตๆมอบให้กับคนป่วย